ดอกเบี้ยหรืออินเทอร์เรสสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนคุณครูชื่อวนิดาสีนอกหรือครูบอมนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราอยู่ในรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ค่ะวันนี้นะคะคุณครูบอมนะคะมีคนมาแนะนำให้นักเรียนได้รู้จักกันค่ะคนคนนั้นชื่อเด็กชายออมสินค่ะเราไปทำความรู้จักกับเด็กชายออมสินกันเลยนะคะเด็กชายออมสินมีนิสัยรักการเก็บออมเขาเก็บออมเงินไปเรื่อยๆเมื่อได้เงินจำนวนหนึ่งเขาจึงนำไปฝากที่ธนาคารเขาฝากเงินที่ธนาคารเป็นระยะเวลาหนึ่งปรากฏว่าจำนวนเงินที่เขาฝากนั้นมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นซึ่งจำนวนที่เพิ่มมากขึ้นนั้นเราเรียกว่าดอกเบี้ยดอกเบี้ยเราจะแบ่งเป็นดอกเบี้ยคงต้นและดอกเบี้ยทบต้นค่ะเรื่องแรกเรามาทำความรู้จักกับดอกเบี้ยคงต้นดอกเบี้ยคงต้นคือดอกเบี้ยที่กำหนดให้เงินต้นมีค่าคงที่ตลอดระยะเวลาของการฝากเงินหรือการกู้ยืมเงินซึ่งดอกเบี้ยดังกล่าวจะมีค่าเท่ากันทุกปีโดยสามารถคำนวณได้จากดอกเบี้ยเท่ากับเงินต้นคูณอัตราดอกเบี้ยคูณระยะเวลาเมื่อเราอยากทราบค่าเงินทั้งหมดที่เราฝากไว้เราจะหาเงินรวมได้จากเงินต้นบวกกับดอกเบี้ยค่ะถ้ากำหนดให้ A แทนจำนวนเงินทั้งหมด P แทนเงินต้น I แทนดอกเบี้ย R แทนอัตราดอกเบี้ยต่อปีและ T แทนจำนวนระยะเวลาเป็นปีเราจะเขียนดอกเบี้ยโดยใช้ตัวแปรได้ดังนี้ค่ะ I จะเท่ากับ P คูณ R คูณ T และเงินรวมจะเป็น A เท่ากับ P บวก I ค่ะจากนั้นครูแทน I นะคะด้วย P คูณ R คูณ T ครูจะได้ดังนี้ค่ะจากนั้นนะคะดึงตัวร่วม P ค่ะเราจะได้ A เท่ากับ P คูณ1บวก RT ค่ะซึ่งสูตรนี้ที่เป็นสูตรเงินรวมนะคะเราจะนำมาใช้ในการคำนวณค่ะมาดูตัวอย่างที่1กันนะคะคมสันฝากเงินที่ธนาคารแห่ง1เป็นจำนวนเงิน 10,000 บาทธนาคารให้ดอกเบี้ย 1.5% ต่อปีโดยคิดดอกเบี้ยแบบคงต้นให้หาว่าเมื่อสิ้นปีที่3คมสันจะมีเงินฝากในธนาคารทั้งหมดเป็นเท่าไหร่จากโจทย์นะคะเขาให้ P มาเป็น 10,000 บาท R คืออัตราดอกเบี้ยนะคะ 1.5% เมื่อนำ 1.5 ไปหาร100จะได้ 0.015 ค่ะและเขาถามเมื่อสิ้นปีที่3นะคะแสดงว่าจะได้ T เท่ากับ3ค่ะจากสูตรการหาดอกเบี้ยคงต้นนะคะ A เท่ากับ P คูณ1บวก RT ค่ะเราแทน P แทน R และแทน T เข้าไปในสูตรนะคะจะได้ 10,000 คูณ1บวก 0.015 คูณ3ค่ะดังนั้นจะได้ 10,000 คูณ 1.045 ค่ะได้ 10,450 ค่ะดังนั้นเมื่อสิ้นปีที่3คมสันจะมีเงินฝากที่ธนาคารเป็นเงินทั้งหมด 10,450 บาทค่ะตัวอย่างที่2นะคะดอลลาร์ฝากเงินกับธนาคารเป็นจำนวนหนึ่งธนาคารให้ดอกเบี้ย 1.3% ต่อปีโดยคิดดอกเบี้ยแบบคงต้นดอลลาร์อยากได้เงินฝากเมื่อสิ้นปีที่5เป็นจำนวนเงิน 8,520 บาทอยากทราบว่าดอลลาร์จะต้องฝากเงินเป็นจำนวนเท่าใดจากโจทย์นี้นะคะดอลลาร์ได้ตั้งเป้าหมายไว้แล้วว่าเขาจะฝากเงินเป็นระยะเวลา5ปีค่ะโดยเขาต้องการจำนวนเงินรวมเป็น 8,520 บาทค่ะดังนั้นจากโจทย์นะคะจะได้ว่า A เท่ากับ 8,520 ค่ะR หรืออัตราดอกเบี้ยนะคะคือ 1.3% ดังนั้นจะได้ 0.013 ค่ะและ T คือเวลานะคะจากสูตรการหาดอกเบี้ยคงต้นนะคะเราก็แทนค่า A แทน R และแทน T ค่ะ
จะได้ 8,520 เท่ากับ p คูณ1บวก 0.013 คูณ5ค่ะทำการคำนวณนะคะวงเล็บนี้นะคะจะคำนวณได้ 1.065 ค่ะและก็คูณกับค่า p นะคะจากนั้นย้ายข้างแก้สมการหาค่า p นะคะจะได้ p เท่ากับ 8,000 ค่ะดังนั้นดอลลาร์นะคะจะต้องฝากเงินเป็นจำนวน 8,000 บาทค่ะเมื่อฝากเป็นระยะเวลา5ปีนะคะจึงจะได้เงินทั้งหมด 8,520 บาทนั่นเองค่ะตัวอย่างที่3นะคะสมิร์ฟนะคะฝากเงินกับธนาคารเป็นจำนวนเงิน 20,000 บาทค่ะธนาคารให้ดอกเบี้ย 0.1% ต่อเดือนนะคะโดยคิดดอกเบี้ยแบบคงต้นค่ะให้หาว่าเมื่อสิ้นปีที่2สมิร์ฟจะฝากเงินในธนาคารเป็นจำนวนเงินทั้งหมดเท่าใดค่ะโจทย์ข้อนี้นะคะให้อัตราดอกเบี้ยมาแตกต่างจากตัวอย่างที่1และตัวอย่างที่2นะคะจากโจทย์นะคะ P หรือเงินต้นนะคะคือ 20,000 บาทค่ะและ T คือเวลานะคะ 0.1% ต่อเดือนนะคะเราจะต้องเปลี่ยนให้เป็นปีค่ะซึ่ง 0.1% ต่อเดือนแสดงว่าคิดเป็น 0.001 ต่อเดือนนะคะดังนั้น1ปีมี12เดือนนะคะเราจึงนำ 0.001 มาคูณกับ12ได้ 0.012 นั่นเองค่ะจากสูตรการหาดอกเบี้ยคงต้นนะคะ A เท่ากับ P คูณ1บวก RT ค่ะแทนค่า P แทนค่า R และแทนค่า T นะคะทำการคำนวณจะได้เงินรวมเป็น 20,480 ค่ะดังนั้นนะคะเมื่อสิ้นปีที่2สมิร์ฟจะมีเงินฝากในธนาคารเป็นจำนวนเงินทั้งหมด 20,480 บาทค่ะจากตัวอย่างที่3นี้นะคะจะเห็นว่าอัตราดอกเบี้ยนะคะบางทีเขาอาจจะให้มาเป็นต่อเดือนหรืออาจจะให้มาเป็นต่อปีก็ได้หรือแม้กระทั่งจำนวนเวลานะคะอาจจะเป็นปีหรืออาจจะเป็นเดือนหรืออาจจะเป็นวันก็ได้ค่ะดังนั้นนะคะเราจึงศึกษาจากตัวอย่างที่3นะคะที่อัตราดอกเบี้ยเป็นต่อเดือนนะคะหรือแม้กระทั่งระยะเวลาถ้าไม่ได้เป็นต่อปีนะคะเราจะมาทำการเปลี่ยนค่า T หรือระยะเวลานะคะให้มีหน่วยเป็นปีกันค่ะซึ่งถ้าเขาให้ค่า T มามีหน่วยเป็นเดือนนะคะเราจะสามารถทำให้หน่วยเป็นปีได้โดยการนำจำนวนเดือนที่เขาให้มานะคะไปหาร12ค่ะหรือถ้าโจทย์นะคะให้ T มาเป็นวันค่ะเราจะเปลี่ยนหน่วยให้เป็นปีได้4แบบอันนี้ค่ะแบบแรกนะคะคิดดอกเบี้ยแบบธรรมดาและการนับวันแบบแท้จริงนะคะเราจะนำจำนวนวันแบบแท้จริงนะคะมาหารด้วย360ค่ะซึ่งจำนวนวันแบบแท้จริงก็คือการนับจำนวนวันของแต่ละเดือนที่มีจริงๆนะคะอย่างเช่นเดือนมกราคมนะคะจะมี31วันเราก็จะนับเป็น31วันค่ะหรือเดือนกันยายนมี30วันเราก็จะนับเป็น30วันค่ะแบบที่2นะคะคิดดอกเบี้ยแบบธรรมดาและการนับวันแบบกะประมาณค่ะคือนำจำนวนวันแบบกะประมาณนะคะมาหารด้วย360ค่ะจำนวนวันแบบกะประมาณนะคะนั่นหมายความว่าเราจะประมาณให้แต่ละเดือนนะคะมี30วันนั่นเองค่ะอย่างเช่นเดือนมกราคมจริงๆแล้วมี31วันแต่เราจะประมาณให้เป็นแค่30วันค่ะแบบที่3นะคะคิดดอกเบี้ยแบบแท้จริงและการนับวันแบบแท้จริงค่ะเราจะหาได้จากนำจำนวนวันแบบแท้จริงนะคะมาหารด้วย365หรือหารด้วย366ค่ะแบบที่4นะคะคิดดอกเบี้ยแบบแท้จริงและการนับวันแบบกะประมาณค่ะเราจะหาได้จากนำวันแบบกะประมาณนะคะมาหารด้วย365หรือหารด้วย366นั่นเองค่ะเราไปดูตัวอย่างกันนะคะตัวอย่างที่10นะคะโตเต๋กู้เงินจากธนาคารจำนวน 100,000 บาทเพื่อนำไปลงทุนทำธุรกิจเมื่อวันที่15มิถุนายนพ.ศ. 2560โดยมีกำหนดชำระคืนในวันที่10มกราคมพ.ศ. 2561และธนาคารคิดดอกเบี้ยแบบคงต้นในอัตรา 7.5% ต่อปีให้หาจำนวนดอกเบี้ยที่โตเต๋จะต้องจ่ายให้กับธนาคารโดยคิดดอกเบี้ยต่างๆดังนี้นะคะแบบแรกนะคะคิดดอกเบี้ยแบบธรรมดาและนับวันแบบแท้จริง
แบบที่2คิดดอกเบี้ยแบบธรรมดาและนับวันแบบกระประมาณแบบที่3คิดดอกเบี้ยแบบแท้จริงและนับวันแบบแท้จริงและสุดท้ายนะคะคิดดอกเบี้ยแบบแท้จริงและนับวันแบบกระประมาณค่ะจากโจทย์นะคะเรามานับวันแบบแท้จริงกันดูกันก่อนค่ะในพ.ศ. 2560นะคะเขากู้เงินตั้งแต่วันที่15นะคะมิถุนายนค่ะซึ่งการนับวันนะคะเราจะนับวันแรกหรือวันสุดท้ายวันใดวันหนึ่งนะคะข้อนี้นะคะเริ่มจากวันที่15ถึงวันที่30นะคะซึ่งเราจะไม่นับวันแรกนะคะสำหรับโจทย์ข้อนี้แสดงว่าเราจะเริ่มนับตั้งแต่16ถึง30ค่ะก็จะมีทั้งหมด15วันนะคะเดือนกรกฎาคมนะคะมี31นะคะสิงหาคมมี31วันค่ะกันยายนมี30นะคะตุลาคมมี31วันพฤศจิกายนมี30วันและธันวาคมมี31วันค่ะและในพ.ศ. 2561นะคะเขาจะจ่ายในวันที่10นะคะก็ตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่10นะคะจะมีทั้งหมด10วันค่ะดังนั้นนะคะเราจะนับวันแบบแท้จริงได้ทั้งหมด209วันค่ะต่อมานะคะเป็นการนับวันแบบประมาณนะคะพ.ศ. 2560นะคะถ้านับวันในเดือนมิถุนายนนะคะเราก็จะนับได้15วันค่ะและเดือนถัดมานะคะเราจะประมาณให้แต่ละเดือนมี30วันได้ดังนี้ค่ะในพ.ศ. 2561นะคะเดือนมกราคมนะคะก็จะมีทั้งหมด10วันเช่นเดิมค่ะดังนั้นนะคะถ้านับวันแบบประมาณนะคะจะได้วันทั้งหมด205วันค่ะต่อมาทำการคำนวณนะคะข้อแรกนะคะคิดดอกเบี้ยแบบธรรมดาและนับวันแบบแท้จริงนะคะจากโจทย์นะคะ P นะคะ 100,000 บาทนะคะ R คือ 7.5% ต่อปีนะคะเราก็จะได้ 0.075 ค่ะ T นะคะคือนับวันแบบแท้จริงนะคะเราก็นับวันแบบแท้จริงเลยเนี่ยได้209วันนะคะแต่คิดดอกเบี้ยแบบธรรมดาก็จะหารด้วย360ค่ะจากนั้นนะคะหาดอกเบี้ยนะคะจากสูตร I เท่ากับ P คูณ R คูณ T ค่ะแทนค่า P แทนค่า R และแทนค่า T นะคะคำนวณได้ I หรือดอกเบี้ยนะคะประมาณ 4,354.17 ค่ะดังนั้นโตเต้นะคะจะต้องจ่ายดอกเบี้ยให้กับธนาคารประมาณ 4,345.17 บาทค่ะซึ่งดอกเบี้ยนี้นะคะเป็นการคิดดอกเบี้ยแบบธรรมดาและนับวันแบบแท้จริงค่ะข้อที่2นะคะคิดดอกเบี้ยแบบธรรมดาและนับวันแบบกะประมาณนะคะจากโจทย์นะคะเช่นเดิมนะคะมีเงินต้น 100,000 บาทนะคะดอกเบี้ย 0.075 นะคะเวลานะคะเรานับแบบกับประมาณซึ่งเรานับวันกับประมาณได้205วันนะคะแต่คิดดอกเบี้ยแบบธรรมดานะคะก็จะหารด้วย360ค่ะแทนค่าในสูตรหาดอกเบี้ยนะคะคำนวณนะคะจะได้ I นะคะประมาณ 4,270.83 ค่ะดังนั้นนะคะโตเตจะต้องจ่ายดอกเบี้ยให้กับธนาคารประมาณ 4,270.83 บาทค่ะซึ่งดอกเบี้ยนี้นะคะคิดดอกเบี้ยแบบธรรมดาและนับวันแบบกะประมาณค่ะต่อมานะคะคิดดอกเบี้ยแบบแท้จริงและนับวันแบบแท้จริงค่ะเหมือนเดิมนะคะจากโจทย์มีเงินต้น 100,000 บาทดอกเบี้ย 0.075 ค่ะและเวลานะคะเรานับวันแบบแท้จริงนะคะได้ทั้งหมด209วันนะคะและคิดดอกเบี้ยแบบแท้จริงนะคะจะหารด้วย365หรือ366ก็ได้ค่ะคำนวณนะคะจากสูตร I นะคะเท่ากับ P คูณ R คูณ T ค่ะแทนค่านะคะและคำนวณจะได้ I หรือดอกเบี้ยประมาณ 4,294.52 ค่ะดังนั้นโตเต้นะคะจะต้องจ่ายดอกเบี้ยให้กับธนาคารประมาณ 4,294.52 บาทนะคะซึ่งดอกเบี้ยนี้นะคะคิดดอกเบี้ยแบบแท้จริงและนับวันแบบแท้จริงค่ะสุดท้ายนะคะคิดดอกเบี้ยแบบแท้จริงและนับวันแบบกะประมาณนะคะเช่นเดิมนะคะเงินต้น 100,000 บาทดอกเบี้ย 0.075 ค่ะส่วนเวลานะคะนำวันที่เรานับกะประมาณได้205วันนะคะมาหารด้วย365หรือจะหารด้วย366ก็ได้ค่ะจากสูตรนะคะ I เท่ากับ P คูณ R คูณ T ค่ะแทนค่าและคำนวณนะคะจะได้ดอกเบี้ยประมาณ 4,212.33 ค่ะ
ดังนั้นโตเต๋นะคะจะต้องจ่ายดอกเบี้ยให้กับธนาคารประมาณ 4,212.33 บาทค่ะซึ่งดอกเบี้ยนี้นะคะคิดแบบแท้จริงและนับวันแบบกะประมาณค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนการคำนวณหาดอกเบี้ยคงต้นไม่ยากเลยใช่ไหมคะสำหรับคลิปต่อไปนะคะเราจะไปพูดถึงดอกเบี้ยทบต้นกันค่ะแล้วดอกเบี้ยทบต้นจะแตกต่างกับดอกเบี้ยคงต้นยังไงฝากนักเรียนติดตามด้วยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูบอมขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ